แล้วเราก็มาถึงคราเก้นกดเนี่ยเราพักที่โรงแรมนี้เดอะแซนด์วิชเดอะแซนด์วิชที่เป็นบ้านเก่าแล้วเอามารีโนเวทต่อเติมใหม่ให้เป็นโรงแรมก็น่ารักเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นในเมืองแล้วก็ไปกินข้าวเย็นนี่ดูร้านนี้สิพี่แมวร้านนี้เป็นร้านที่น่าสนใจเขาบอก Welcome to the Man Salon นะแมนซาลอนแล้วก็ทำบอกว่าเป็นร้านแห่งตำนานที่เริ่มต้นในปี2018ร้านนี้เมืองนี้ยามเย็นสวยดีสวยงามแล้วก็มาถึงจัตุรัสกลางเมืองยังมีแสงเลยยังสวยงามอยู่คณะของเรา27คนรวมไกด์มัน28รวมคนขับมัน29เดี๋ยวรอทั้งสักครั้งวันนึงอย่าบอกนะนอกจากวันนี้มาเรียเทเลซ่าแม่ของยุโรปแม่ยายพอเห็นอนุสาวรีย์อันนี้แล้วจะจำได้ทันทีว่าที่นี่มาแล้วมายังไงครับมากับพี่ปุ๋ยค่ะมาเที่ยวกันแต่แล้วมาจะทำด้านนู้นไงแล้วกลับมานั่งตรงนี้เลยจำมุมแล้วก็เริ่มจำได้สาเก็นสดคนมาก็ต้องมาดูเนี่ยแหละอะไรสลักอยู่ที่พื้นยังรู้จักที่มีหน้าต่างระเบียงทองคำไม่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นฝนนี่ก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ถึงวันนี้แล้วใบโกรนเนี่ยเดี๋ยวก็ดูสวยดีแบบต้นถนนคนเดินเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันหน่อยไอ้ตรงสุเหร่าที่เห็นนั่นน่ะร้านอยู่ใต้ร้านอยู่ใต้สุเหร่าสุเหร่าแมวทั้งร้านเลยนะแมวร้านนี้บอก V close แล้วไปดูเสื้อโอ้โหจริงๆด้วยพี่แมวมีกลิ่นฉี่แล้วด้วยอ่ะตรงเนี้ยคุ้นเคยมากเลยอ่ะแต่ว่าเขาต้องเลี้ยงแมวที่นี่มีหนวดด้วยแม้แต่หุ่นที่เขาโชว์หมวกก็แมวเสื้อยังมีแมวโผล่จากกระเป๋าเสื้ออีกสงสัยเจ้าของจะรักแมวก็มีกลิ่นแมวเต็มไปหมดช่วงเย็นวันเสาร์เงียบไปหมดเรียบสามมิติ thank you thank you เดี๋ยวนอนไม่หลับตื่นมาหายนะบอกเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะมันเหมือนกับการดูจริงๆมันเป็นไอ้จอเหมือนกับไอ้ตัวสมัยก่อนมันจะเป็นจอสองเส้นอ่ะจอที่แบบว่าตาคือบอกว่าความละเอียดมันขนาด 4K เอา 4K ซ้อน 4K มันถึงจะได้มันถึงจะได้ออกมาเป็นภาพสามมิติพี่ว่าเพราะฉะนั้นมันจะต้องละเอียดมากแต่หลังคนๆ
ที่คนที่ CPA คนที่ทรูก็เล่าให้ฟังผมถึงรู้นี่เป็นที่ดูหน้ากล้องนี่นะชี้นิ้วออกมาเนี่ยโอ้โหนิ้วใหญ่ไอ้นี่ผมบันทึกไว้เริ่มต้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวแกไปดูเฮ้ยผมไม่ใช่เหมือนป้ามันเป็นสามมิติอ่ะเป็นสามมิติอย่างนี้เลยแต่ต้องใส่แว่นดูเวลาเราแก้วเกินอย่าลอยใช่ไหมเนี่ยแก้วเกินลอยมาอะไรกินไปนิดเดียวเองเดี๋ยวโอ้ดูถ่ายไปแล้วในสามมิติหน้านี่แดงเขียวตุยตุยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินกลับไม่ได้เราก็เปิด Google Sandwich